สวัสดีตอนเช้าครับท่านผู้ชม FC ทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาซิตี้รันนะครับวันนี้ผมอยู่ที่เมืองนาโกย่านะครับอันนี้คือโรงแรมที่ผมพักอยู่นะครับโรงแรมอัปปาโฮเทลนาโกย่าซากาเอคิตะนะครับอันนี้คือโรงแรมที่พักนะครับเดี๋ยวเราจะซิตี้รันนะครับวันนี้ตอนนี้เวลาตี 5นะครับตอนนี้ที่นาโกย่าตี 5ก็สว่างแล้วนะครับมีไฟเขียวอยู่นะครับออกแบบโรงแรมมาก็จะเป็น 7-11เป็นที่บริเวณบ้านเขานะครับเมืองนี้เมืองนาโกย่าเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้านะครับมีสถานีรถไฟใต้ดินฮิซายาโอดอริครับเป็นจักรยานนะครับจักรยานล็อกล้อด้วยน่าจะมีคนออกกำลังกายตรงนี้น่าจะเรียกว่าเซ็นทรัลปาร์คนะครับเป็นสวนสาธารณะกลางเมืองของนาโกย่าครับภายในก็จะเป็นการร้านอาหารต่างๆนะครับตอนนี้ผมกำลังวิ่งรอบเซ็นทรัลปาร์คกลางเมืองนาโกย่าอยู่นะครับย่านซากาเอะครับมีน้องหมานะครับห้องน้ำมีทุกที่นะครับในญี่ปุ่นถ้าเป็นที่สาธารณะด้านหน้าผมคือตึกชบุกอิเล็กทริกทาวเวอร์มิไรทาวเวอร์นะครับส่วนด้านหลังผมนี่เป็นสะพานแขวนนะครับอันนี้ก็ตัวเมืองนาโกย่าครับทางซ้ายฝั่งขวาเด็กพวกนี้ตื่นในเช้าหรืออาจจะยังไม่ได้นอนน่าจะเป็นคนเกาหลีนะครับไม่ใช่คนญี่ปุ่นหอคอยที่เราเห็นตะกี้นะมีข้างล่างท่าทางน่าจะยังไม่ได้นอนนะครับไม่ใช่ตื่นครับนี่ตู้กดเรียนครับเอ้ยไม่ใช่ตู้กดน้ำชื่อว่าสวนฮิซาโยโดริพาร์คนะครับอันนี้สถานที่สวัสดีครับมันครับมันก็ให้สวัสดีครับร้านสุขนทานะครับร้านอาหารไทยผมลืมมาทานสูบฉีดไปชุมอิเล็กทริกพาวเวอร์ของคอนนะครับก็จะนะอ
ี๋ยวเราไปเยี่ยมวัยรุ่นนานาชาติกันหน่อยครับสักเอียบัสเทอร์มินอลนี่มีทางวัยรุ่นญี่ปุ่นและเกาหลีนะผมแดงผมทองอันนี้น่าจะเป็นเกาหลีนะยังไม่ได้นอนนะครับไม่เชื่อตื่นเช้าโอ้มันมีร้านอยู่ตรงนี้มีหน้าเอาวัยรุ่นมารวมกันเยอะนากโยะใกล้ดีกว่าอันนี้โฮมเลสญี่ปุ่นนะครับอันนี้ไม่ใช่เสียงนกนะครับเสียงสัญญาณเตือนว่าจะหมดเวลาวิ่งนี่เกือบครึ่งทางแล้วครับเดี๋ยวมาหยอดน้ำกินนะครับอันนี้ตู้กดน้ำนะครับปึ๊บเอาเงินใส่เข้าไปครับมันก็จะขึ้นว่าเรากินโคคาริสวีทดีกว่านะครับได้น้ำดื่มมีตังทอนอยู่นี่นะครับเอามาให้ครบนะเว้ยได้นะครับตังทอนอันนี้น้ำนะครับมีรูปหมาด้วยอ้าวมีรองเท้าเด็กแสดงว่าเด็กมาเที่ยวแล้วลืมรองเท้านะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวขอกินน้ำก่อนนะครับได้น้ำแล้วครับอันนี้คือทาวเวอร์ที่เราวิ่งมานะครับโอเคสดชื่นครับเดี๋ยววิ่งต่อนะครับวิ่งต่อนะครับท่านผู้ชมแสดงว่าเมืองนี้จักรยานเยอะนะครับที่จอดรถจักรยานเทียบเลยเขียวพอดีอันนี้วิ่งเข้ามาในเมืองนะครับพอดีมีหลายคนคิดถึงดองกี้นะครับดีจะพาวิ่งมาเยี่ยมดองกี้นากุยะสาขาซากะเอะเจอแล้วครับแหล่งบันเทิงที่วัยรุ่นมามั่วสุมกันเอ้ยไม่ใช่มาร่วมตัวกันอันนี้นะครับอันนี้ดองกี้นะครับคนที่บ้านฝากมาไว้ผ่านดองกี้ให้หน่อยอันนี้นะครับแหล่งบันเทิงที่วัยรุ่นมารวมตัวกันที่ยังไม่ได้นอนอันนี้ก็ยังไม่ได้นอนมีกินละมุดมาด้วยนะครับปั่นจักรยานมาเที่ยวบ้านเราใครบอกว่าญี่ปุ่นไม่สกปรกดูนะครับมีขยะด้วยครับอันนี้คือสภาพนะครับประมาณตีห้ากำลังกำลังอีกมุมหนึ่งของญี่ปุ่นครับเดี๋ยวเราจะวกกลับเข้ามาเข้าสวนสาธารณะเหมือนเดิมครับอันนี้ทางขากลับแล้วนะครับ
ไฟแดงอยู่ครับนี่มันแดงตลอดนะครับมันไม่ยอมเขียวไปดีกว่านี่ขากลับแล้วนะครับนี่ผ่านด้านสุขุนทาที่เราผ่านมาตะกี้ขากลับแล้วนะครับอันนี้ที่เราผ่านมาเมื่อเช้าครับนู่นโรงแรมผมนะครับ APA อัปปาครับอัปปาโฮเทลนั่นนะครับทันเขียวไหมทันเขียวอยู่แล้วครับกระพริบพอดีเดี๋ยวเลี้ยวมุมนี้ก็จะถึงโรงแรมครับอันนี้ครับโรงแรมอัปปาโฮเทลถึงแล้วนะครับโอเคครับหมดน้ำไป2ขวดนะครับกินน้ำไป2ขวดครับก็วันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสได้มาเที่ยวที่ต่างๆเดี๋ยวจะพาวิ่งชมเป็นการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่นะครับเจอในสิ่งที่บริษัททัวร์ไม่ได้พามานะครับครับสวัสดี